เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะคะก็อันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับสอนน้องหมานะคะไว้สำหรับเป็นเสียงที่ไว้ให้น้องหมาไว้ฝึกน้องหมานะคะให้มีวินัยก็อันนี้มันจะเป็นเสียงนักคลิกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเสียงเนี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าอันนี้น้องหมาทำถูกแล้วเหมือนน้องหมาเขาจะจดจำว่าถ้ามีเสียงนี้มาแปลว่าทำถูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะโอเคและในการฝึกนะคะเราจะต้องมีขนมให้น้องหมาด้วยเพื่อเป็นรางวัล นะคะครั้งนี้จะใช้เป็นนมนะคะเพราะว่าน้องหมาชอบกินนมน้องหมาตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันให้ตัวนั่งก็ให้พอน้องหมาทำถูกต้องปุ๊บเราก็ให้เลยนะคะข้อมือโอเคแล้วเราก็ให้ตอนที่น้องหมาทำถูกปุ๊บให้เราคลิก1ครั้งนะคะแล้วก็ให้ของรางวัลทันทีขอมือนับ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 มอบพันเดอร์มอบโอเคแล้วเวลาเราให้อะไรนะถ้าเกิดน้องทำถูกก็ชมบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าน้องจะได้รู้สึกว่าได้รับคำชมเชยโอเคต่อไปนะคะมอบลูกมอบมอบมอบโอเคกิ๊บบอยกิ๊บบอยโอเคแพนเตอร์ขอมือสูงสูงขอมือสูงสูงแล้วลูกมาขอมือสูงโอเคมอบโอเคแล้วมาตรงนี้ตรงนี้อ่ะนั่งถ้าให้เป็นนมก็จะเลอะเทอะนิดนึงแต่ว่าน้องชอบเก็บตรงนี้ลูกอ่ะขอมือบ้างดีกว่าขอมือขอมือเวลาเราให้เราก็ให้ไม่เยอะมากนะคะเราให้แค่เดียวค่ะให้แค่น้องรับรู้รสชาตินะคะอันนี้น้องเพิ่งอายุประมาณ3เดือน3เดือนกว่าฮันเตอร์มอบมอบลูกมอบ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 นั่งไปแล้วนะก็อันนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยตรงนี้มันสามารถเอาไว้เกี่ยวถอดอย่างนี้ได้เกี่ยวกับพวกกระเป๋ากางเกงตรงรูช่องเข็มขัดก็ได้ค่ะหรือว่าใส่กระเป๋าบังหูคล้องแขนก็ได้ใช้สะดวกมากค่ะฮิตเห็นตัวไหนอร่อยไหมลูก